อัปเดตหน่อยสิอันนี้มะกรูดที่เพาะจากเมล็ดนะที่เพาะจากเมล็ดย้อนดูคลิปได้1เดือนกับอีก7วันแข็งแรงแล้วเนี่ยปลูกมาไม่มีหม่องจะลงแล้วเดี๋ยวสงสัยต้องพอเขาโตอีกสักหน่อยก็จะแยกใส่ถุงดำปลูกไว้ในกระถางเอาไว้กินใบกันก็ได้นะจ๊ะดูแข็งแรงดีนะแสดงว่าเมล็ดพันธุ์ที่บ้านพี่สาวนี่ใช้ได้ยังมีงอกอีกมั้ยมะนี่นี่ยังงอกอยู่ยังมีเมล็ดที่ยังอาจจะงอกมาอีกอุ้ยได้หลายต้นเลยเนี่ย1 2มะกรูดลูกนึงก็ได้ตั้งหลายเมล็ดแล้วไปแล้วมาอัปเดตให้ดูเฉย1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะแค่นี้นะ